ในช่วงเวลาที่แสนยากลำบากในวิกฤตโควิดนี้แขกอยากให้กำลังใจทุกคนนะคะว่าเราจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้จงได้แล้วก็อย่าลืมค่ะหันมารักษาสุขภาพของตัวเองเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดค่ะ